สถาบันนันทนาการสถาบันนันทนาการเป็นสถาบันหนึ่งที่สำคัญเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่ได้รับจากการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากการประกอบอาชีพหรือการเรียนเป็นการทำให้ชีวิตสดชื่นโดยการเสริมสร้างพลังงานใหม่ขึ้นหลังจากที่ร่างกายได้ใช้พลังงานทางร่างกายจิตใจและสมองเป็นต้นนับได้ว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของสมาชิกในสังคมสถาบันนันทนาการครอบคลุมถึงการละครกีฬารวมไปถึงกิจกรรมที่กระทำร่วมกันแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมความสำคัญของสถาบันนันทนาการในโลกยุคปัจจุบันสถาบันนันทนาการมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความสำคัญต่อตัวเราซึ่งเมื่อเราร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆล้วนทำให้เราได้แสดงออกถึงทางวาจาได้แก่การร้องเพลงการพูดคุยได้แสดงออกทางร่างกายได้แก่การออกกำลังกายเต้นแอโรบิกการพักผ่อนหย่อนใจและการถ่ายรูปหรืออื่นๆนอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อระบบสังคมอีกด้วยซึ่งการรวมตัวของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวการประสานสัมพันธ์เกิดความสุขและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในสังคมประชากรในสังคมมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญารวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกับประชากรในสังคมด้วย